ว่าจะมีลูกไหมอ่ะโอ้ยตื่นเต้นกินได้ไม่เป็นไรอันนี้คืออยากทำก็ทำเลยอยากทำก็ทำเลยอยากทำก็ทำผมบอกเลยว่าปีหน้าเพิ่มใบนึงคืออีกใบนึงเพิ่มอีกใบนึงได้ไหมเพิ่มอีกเพิ่มตลอดเลยอ่ะละเอียดเลยฮะHello สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอซ์ชาดี้นะคะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อที่แบบงงมากแม่อยู่มาดูดวงได้ไงใช่ปะคือไอซ์ก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่าจะดูดวงทั้งทีอยากจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงคือเรื่องมันเกิดขึ้นมาจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย2019ของไอซ์เป็นปีที่ไอซ์แบบงงมากชีวิตมันผันผวนมากซึ่งก็ได้ความว่าคุณสวีทอ่ะบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีชงของไอซ์ซึ่งฮัลโหลไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่ได้เตรียมตัวรับมือเลยรู้สึกว่าปี2020นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นปีที่ดีกว่าเราก็เลยเตรียมตัวมาดูดวงซึ่งคนที่เรามาดูดวงเนี่ยเราอัญเชิญอุ๊ยทําอัญเชิญปะเชิญมาเชิญชอเราเชิญเขามาที่บ้านนะคะทีมงานหามาซึ่งเขาคือมีเพจเกี่ยวกับดูดวงเปิดให้ดูดวงเลยเขาทักได้แล้วก็ไพ่24ก็เปิดได้ด้วยถามได้ตอบได้ตับดุลเนี่ยดูไม่ดีก็ตอนนี้แหละไปถึงชอบพี่บอกมาอุ๊ยเต้นจัดเซตไว้อย่างดีนะจริงเหรอคะเฮ้ยแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยตองอ๋อคือพี่ฟุ๊กมีการดูด้วยแบบไลฟ์สดอ๋อผมก็ทำช่อง YouTube นี่แหละก็คือจะไลฟ์ในเพจ Facebook แล้วก็ทุกวีก็จะตัดไปลง YouTube YouTube ก็ใช้ชื่อฟ้องผ่าโดเหมือนกันฮะคืออันเนี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าดวงก็คือดวงนะฮะต้องเดินเองครึ่งนึงผมบอกว่าสมมติพรุ่งนี้ถูกหวยแน่นอนแต่ถ้าเรานอนตื่นมา 3:00 นคือมันออกไปแล้วแล้วยังไงช่วยตัวเองนิดนึงช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยต้องซื้อคือเราต้องช่วยตัวเองด้วยนี่ผมบอกว่าได้แน่แต่อยู่เฉยๆมันไม่ได้คือมันต้องทำไปด้วยนะครับมันคือแนวทางมากกว่าเช่นซ้ายเจออะไรขวาเจออะไรแล้วเราก็เดินครับงั้นเดี๋ยววันนี้มาดูดวงของไอซ์ในปีหน้า2020ค่ะได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวให้เอามือซ้ายวางที่ไพ่นะครับแล้วก็นโม3จบนะเต้นอะนี่เราหยิบปุ๊บเราจะรู้เลยว่าปีหน้าเราเป็นยังไงก็รู้เลยโอเคครับซ้ายวางเลยนโม3จบทำใจให้ว่างนะฮะทำใจให้ว่างไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่เคยดูดวงมาตื่นเต้นตัดเลยครับตัดเลยโอเคครับในปีหน้าดวงของไอซ์เนี่ยจะเอาเรื่องงานก่อน4ใบนะฮะหยิบมา4ใบเลยเพิ่มใบนึงครับใบต้องเพิ่มคือผมบอกเลยว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นชัดเจนเรื่องงานนะครับจะมีงานใหม่ๆที่เราต้องสับแบ่งพาร์ทการทำงานสับรางทำงานเพราะมันจะมีรายได้ใหม่เข้ามาแล้วก็ปัญหาใหม่ๆเข้ามาตามด้วยปัญหาใหม่ๆที่เราก็ต้องแก้ไปซึ่งมันปกติครับการงานมันต้องมีปัญหาไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมฮะแต่จุดจบแล้วเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าปีหน้าจะเป็นปีที่งานจะสำเร็จสิ่งที่เราเคยคิดไว้มาตลอดแต่ยังไม่ได้ทำจะเป็นรูปเป็นร่างในปีหน้าแต่ถามว่ามันง่ายไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายขนาดต้องเหนื่อยมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องฝ่าฟันไปต้องลงทุนเพิ่มจะต้องลงทุนเพิ่มจะต้องอะไรเพิ่มแต่สุดท้ายผลตอบรับมันดีกว่าเดิมแน่นอนแฮปปี้ทันเดย์แน่อะอย่างเงี้ยบอกตรงๆว่าสมมุตินะถ้าความหวังเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะปิดท้ายด้วยไพ่เขาเรียกว่าไพ่ราชาราชาทีเดียวราชาไพ่เศรษฐีหรือแปลตรงตัวไพ่เศรษฐีแปลว่าความคิดการใหญ่ที่เราเคยคิดมาความสำเร็จมันรออยู่แน่นอนมาถึงเรื่องของการเงินปีหน้าบ้างการเงินปีหน้าการเงินปีหน้านะครับจริงๆการเงินปีหน้าผมบอกเลยว่ามันมีการลงทุนระยะยาวเกิดขึ้นก็คืออาจต้องมีการใช้เงินก้อนกับการเดินทางไกลด้วยปีหน้าจะมีเกณฑ์ไปต่างประเทศไปไหนไกลๆไปที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีความวุ่นวายกับการเงินบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันจะตามมาด้วยกับผลกำไรที่เยอะพอสมควรคุณผู้ชมคะนี่ค่ะดิฉันแปลไม่เป็นว่าคืออะไรแต่ว่ามันคือเหรียญมีธุรกิจนึงค่ะเป็นแบรนด์แฮปปี้ซันเดย์คือขายเครื่องสำอางอยากรู้ว่าแบรนด์เนี้ยจะแบบอันนี้จะจอดที่ถามได้เลยครับสี่ใบเลยปีหน้าแฮปปี้ซันเดย์จะเป็นยังไงครับอันนี้คืออยากทำก็ทำเลยอยากทำก็ทำเลยอยากทำก็ทำเลยดูใช่ใช่คือเหมือนแบบว่าไม่ได้เคยรู้จักหรือไม่ได้เคยจริงจังไม่ได้เคยศึกษาหรือไม่ได้จบมาทางนี้ลึกซึ้งแต่อยู่ๆนึกอยากทำก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็อยากทำเลยชอบแหละเราชอบเราก็ได้อยากทำก็แค่ชอบไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะไม่ได้แบบว่าถนัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากทำก็ทำเนี่ยพออย่างนั้นนะครับแล้วมันก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าปีหน้าจะได้ทำไม่ได้ทำแน่นอนแต่ถามว่ามันจะราบรื่นไหมผมบอกแล้วปีหน้าปีแค่เริ่มต้นจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นแปลว่าได้ลงมือแน่นอนครับมีการแข่งขันแต่ผลตอบรับยังไม่ชัดเจนในปีหน้าคือเป็นปีที่ต้องเริ่มแล้วก็ต้องสู้เลยความรักไหมคะได้เลยความรักความรักสี่ใบเลยฮะ
็คือความรักในช่วงนี้นะครับก็คือจะมีเกณฑ์ที่ว่าเราไม่พอใจในความเป็นทุกวันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ได้บอกว่าโอ้โหต้องแตกหักไม่ใช่ขนาดนั้นแต่จะเหมือนแบบเราอยากได้10ในแค่3อะไรอย่างงี้ก็คือจะเป็นลิ้นกับฟันเฉยๆฮะเพราะอะไรเพราะ1เกิดจากการทํางานเวลาความใส่ใจมันทําให้เราเหนื่อยสุดท้ายแล้วมันก็จะทุ่มเวลาการงานกันซะมากกว่าทําให้เหมือนแบบเราอาจจะมีการขาดการละเลยในบางอย่างนิดๆหน่อยๆลูกมั้ยคะลูกได้หมดได้หมดอยากรู้ว่าจะมีลูกมั้ยอ่ะในปีหน้านะฮะถ้าอยากจะมีก็มีได้มีเกณฑ์มีได้นะถ้าปีหน้าแต่ว่าไม่ง่ายแปลว่าอยู่ที่สุขภาพคำว่าสุขภาพหมายถึงคือการเตรียมตัวมีลูกหาคุณหมอให้เตรียมตัวมีลูกว่าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงดีไหมพร้อมไหมลูกจะได้แข็งแรงอะไรจะเป็นอย่างนั้นไงข้อควรระวังปีหน้าที่ต้องระวังโอ้ยตื่นเต้นข้อควรระวังปีหน้าไม่เป็นไงระวังการเปลี่ยนแปลงผมบอกเลยฮะชัดเจนระวังเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงไพ่การเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตระวังการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันผมบอกการงานแต่ไม่ใช่ไม่ดีเปลี่ยนแปลงดีเพราะไพ่ดีหมดเลยถ้าจบด้วยความรักแปลว่าระวังการเปลี่ยนแปลงฉับพลันสองเรื่องคือการงานที่เปลี่ยนแปลงต้องรับให้ทันเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นเสี่ยงขึ้นธุรกิจได้เข้าต่างประเทศความรักที่ผมบอกอะจะมีการห่างกันมากขึ้นเพราะงานแต่ละคนเยอะขึ้นละเลยแล้วก็น้อยใจกันเพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงมันเราต้องเข้มแข็งต้องเข้าใจกันแล้วกันแค่นั้นเองครับเสริมดวงค่ะเสริมดวงสี่ใบครับดูตื่นเต้นเนาะเสริมดวงของน้องไอซ์เนี่ยไปเสริมดวงก็คือเพิ่มใบนึงได้ไหมเพิ่มเพิ่มไม่ละเอียดอะไรเงี้ยละเอียดเลยผมอยากไปแก้3อย่างของไอ้มี3อย่างมีการไหว้2ทําบุญ1ไหว้ก็คือแนะนําให้ปีหน้าเนี่ยหรือช่วงเนี้ยดวงของไอ้เนี่ยขึ้นกับนักรบนักรบมีอะไรบ้างก็คือเช่นพระเจ้าตากพระนเรศวรเทพเจ้ากวนอูพระศิวะที่ไหนคือปิ่นเกล้าจะมีศาลพระศิวะเลยห้วยขวางแนะนําว่าห้วยขวางก็ได้ฮะทั้งเราเป็นพระคเนศองค์ยืนใช่มั้ยข้างในจะมีพระศิวะแม่อุมาอุ้มคเนศอยู่ก็ไหว้รวมกันเลยได้หรืออีกที่นึงก็วัดแขกเลยก็ได้อีกอย่างนึงการทําบุญดวงของไอ้หลังนี้ต้องทําบุญกับเด็กการทําบุญสมัยนี้ง่ายกว่าเดิมอีกก็คือโอนตังค์ใช่แต่สิ่งที่ส่วนใหญ่คนจะลืมกันจริงๆก็คือหัวใจของการทำบุญทุกครั้งต้องกรวดน้ำไม่งั้นก็ได้กับตัวเองอย่างเดียวไงสิ่งที่เราทำมันไม่ได้กับตัวเองแต่ไม่ได้กับเจ้าคณะเวไม่ได้เทวดาไม่ได้เลยไปไหว้ไหว้ยังไงอยากจะจุดทูบกี่ดอกก็จุดคือเขาตรงนั้นเขาจุดกี่ดอกก็จุดฮะหรือไม่ต้องจุดก็ได้เพราะว่าบางที่ตอนนี้เขามี PM 2.5 รณรงค์ฮะไม่อยากให้จุดทูบเราก็อย่าไปฝืนเขาเราจะมีปัญหาเทวดาอาจชอบเราแต่เราตีมนุษย์ได้ฮะตีรปภได้เพราะเขาไม่ให้จุดทูบเอาที่สะดวกเอาที่สะดวกแล้วก็ปกติครับนโม3จบแล้วก็ท่องคาถาที่เขาจะติดอยู่แหละหรือถ้าไม่มีคาถาติดอยู่จริงเราก็นโม3จบก็ได้อยู่ที่ใจเราอันดับแรกเริ่มจากขอขมาก่อนเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำกรรมอะไรมาหรือเราทำผิดอะไรมาบ้างก็คือขอขมายังไงถ้าสูตรผมจะพูดว่าขอขมาด้วยกายวาจาใจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขออโหสิกรรมและขอขมาณที่นี้ด้วยเราต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วหรือชาติก่อนเราเคยไปล่วงเกินลบหลู่อะไรไหมอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีขอขมาของผมขอขมาเสร็จแล้วขอพรเลยฮะให้ละเอียดและจบด้วยคำว่าขอให้ช่วยบัดนี้เดี๋ยวนี้นะบัดนี้อะไรอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเทวดาข้างบนเขาเรียกว่าเวลาข้างบนกับข้างล่างเนี่ยต่างกันตามตำนานเวลาต่างกันครับข้างบนจะเดินช้ากว่าข้างล่างมาก1วันของสวรรค์โอ้โหข้างล่างรอไม่รู้กี่ปีครับรอไม่ไหวเราเลยต้องบอกว่าขอให้บรรดาลพรขอช่วยบัดนี้เดี๋ยวนี้มาถึงส่วนการทำบุญนะครับการทำกับเด็กก็เซิร์ชบัญชีที่เป็นชื่อมูลนิธิเลยครับแล้วก็โอนไปเลยปั้งมูลนิธิเด็กอะไรก็ได้พอโอนไปปุ๊บไม่จำกัดราคาร้อยเดียวก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าคนเราต้องโอนเยอะโอนน้อยได้บุญเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าเราต้องไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองพอโอนไปปุ๊บหัวใจที่สำคัญสุดคือการตัวข้าพเจ้าชื่อนามสกุลเราบอกเอาที่ตัวข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุล2คืออุทิศให้เทวดาที่ปกปักรักษาทุกพระองค์3คืออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าแค่นี้ก่อนเอาละค่ะสรุปนะคะสำหรับการดูดวงของไอซ์ก็คือปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็ขอกำลังใจแล้วกันเพราะต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวมาดูให้ทุกคนด้วยดีกว่าว่าคนที่ติดตามเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเผื่อว่าอยากรู้ว่าชีวิตเต็งจะเป็นประมาณไหนเลยซึ่งเดี๋ยวเราแบ่งเป็นตามวันดีไหมคะว่าวันจันทร์จะมีจันทร์อังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนเพื่อศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับที่โดดเด่นในปี63เนี่ยให้ระวังในเรื่องของการแข่งขันการสู้รบการฝ่าฟันเอางี้ปีที่ไม่น่าเบื่อแน่นอนเพราะว่าจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานความรักก็คือเตรียมสู้เตรียมสู้แน่นอนครับเตรียมสู้เลยคนเกิดวันจันทร์จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นใช้คำนี้ยากนะคนเกิดวันจันทร์ตื่นเต้นให้คนเกิดวันจันทร์เลยอ่ะอังคารครับคนเกิดวันอังคารนะครับเพิ่มใบหนึ่งคนเกิดวันอังคารต้องเพิ่มใบหนึ่งปีหน้าคนเกิดวันอังคารนะครับที่เด่นๆเลยสำหรับปีหน้าทั้งปีจะเป็นปีที่ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวต้องขยันทำงานทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยแต่ปีหน้าคนเกิดวันอังคารเนี่ยมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงแต่ก็ต้องทำนะไม่ได้ผมบอกว่าปีหน้าคนเกิดวันอังคารประสบความสำเร็จสูงแล้วก็นอนเฉยๆไม่ได้อันนั้นคือเงินก็ไม่เข้าก็คือต้องทำมากได้มากปีหน้าคนเกิดวันอังคารทำมากได้มากแต่โอกาสสำเร็จสูงแค่นั้นเองวันพุธพุธกลางวันนะฮะพุธกลางวันปีหน้าจะโดดเด่นในเรื่องของความรักจ
ะมีเกณฑ์มีคำมั่นสัญญาเกิดขึ้นคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์โดนขอแต่งงานได้จากที่เคยเบื่อหน่ายเรื่องความรักมาเริ่มท้อเริ่มเซ็งจะมีเกณฑ์พัฒนาความสำคัญมีเกณฑ์สัญญิงสัญญาเกี่ยวความรักแปลว่าคนมีแฟนแล้วอาจจะมีเกณฑ์การโดนขอแต่งงานนะครับไปไหนคะขออีกส่วนไปนั้นหน่อยมันคืออันไหนอันไหนคะให้ความรักขึ้นคู่กับ The World คู่กับ Justic มีคำมั่นสัญญามีกระแสสัญญาเกิดขึ้นการนี้ขึ้นมาแล้วมีขอแต่งงานได้นะโอ้ my god มีการจดทะเบียนได้เกิดขึ้นสัญญาได้โอ้ my god หรืออาจจะมั่นไว้ก่อนอะไรอย่างหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับความรักจะโดดเด่นนะครับหรือคนโสดคู่กับวันปีหน้าคนโสดก็จะมีแฟนจะมีเกณฑ์มีแฟนสูงมากเลยเจอคนที่ถูกใจสูงมากพูดกลางคืนนะฮะผมบอกเลยว่าปีหน้าเป็นปีที่ว่าจำผมดีนะคุณคืนนะปีหน้าเป็นปีที่คุณดวงแรงคุณจะสำเร็จหรือเกิดปัญหาเนี่ยอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอยู่ที่เจ้ากรรมนายเวรอยู่ที่สิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ที่ผลบุญของคุณเพราะงั้นปีหน้าทำบุญเยอะทำบุญให้หนักแล้วผลมันจะส่งแต่ถ้าคุณกลางคืนปีหน้าไม่ค่อยทำบุญทำบาปก็อาจจะแรงในทางร้ายแรงในทางร้ายถูกต้องชอบเพราะมันเป็นปีที่แรงแต่ไม่ได้บอกว่าปีที่แรงใช่ทั้งได้ทั้งดีและร้ายอยู่ที่ทำบุญอยู่ที่สุดผลบุญเพราะงั้นปีหน้าเป็นปีที่คุณต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเข้าวัดเข้าวาแล้วผลจะส่งในแง่ดีพฤหัสอ่ะพฤหัสบดีเกิดพฤหัสนะครับปีหน้าให้ระวังในเรื่องของศัตรูดีๆนะครับคนเกิดพฤหัสปีหน้าจะมีศัตรูแล้วคนเกิดพฤหัสปีหน้าจะเป็นปีที่ต้องเหนื่อยคนเดียวมันจะไม่มีตัวช่วยแล้วมีศัตรูด้วยระวังระวังมีศัตรูระวังอย่าไว้ใจใครมากอะไรที่เป็นเม็ดเงินอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความเสี่ยงก็อย่าไว้ใจมากสุดเกินไปต้องรอบคอบวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ปีหน้าทั้งปีจะเป็นปีที่ความรักเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมก็คือเป็นปีที่ประคองความรักจะว่าดีก็ดีจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยกับความรักไม่เหมือนพุธกลางวันนะพุธกลางวันคือจะเด่นเรื่องความรักคือจะมีเกณฑ์แต่งงานแต่งได้เลยมีเกณฑ์ที่แบบว่าโดนขอเป็นแฟนคนที่โสดก็จะมีแฟนแต่ว่าวันศุกร์จะเด่นเรื่องความรักเหมือนกันแต่เด่นว่าเราต้องโฟกัสความรักเป็นพิเศษทั้งดีและร้ายเพียงแต่ว่าในแง่ของการดีนั่นแหละเราอาจต้องพยายามต้องพูดคุยต้องพยายามต้องแบบพยายามประคองต้องพยายามสร้างไปด้วยกันในเรื่องร้ายคือต้องเหนื่อยไปด้วยกันความรักคือมันจะเป็นการที่แบบว่าต้องจับมือประคองประเชิญไปด้วยกันวันเสาร์เนี่ยปีหน้าจะเป็นปีที่ต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งเลยเพราะว่างานเงินจะเข้าเวลาจะไม่ค่อยมีเวลาว่างจะน้อยเขาเรียกว่าเวลาให้ตัวเองจะน้อยลงปีหน้าต้องเหนื่อยกับงานกับเงินหน่อยแต่มันไม่ใช่แย่นะงานเงินเข้าไงเป็นปีที่เดินหน้าเลยกับการงานเพราะงั้นเวลาว่างจะน้อยวันอาทิตย์วันอาทิตย์ของคนที่ปีหน้าผมบอกเลยว่าปีหน้าเพิ่มไปคืออีกใบนึงปีหน้าเป็นปีที่ดีในคนเกิดทุกวันปีหน้าวันที่ดีสุดมีทั้งเรื่องดีที่สุดแล้วก็เรื่องที่ต้องยุติก็คือเช่นอาจจะต้องมียุติงานสิ่งที่ทำมาเคยทำมาแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ที่ดีทดแทนเข้ามาและดีสุดเลยคำว่าดีสุดผมเนี่ยใน7วันไม่ได้แปลว่าต้องดีทุกเรื่องแต่ในดีสุดเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ต้องเสียไปเหมือนกันแต่ที่ชีวิตฮะในชีวิตเช่นอุบัติเหตุแต่ว่าตัวเองไม่เป็นไรแต่รถต้องขายต้องซ่อมรถพังโทรศัพท์หายก็เลยได้รถใหม่อะไรอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องงานโอ้โหเรื่องงานนี่เวิร์กดีมากสดใสเดอะซันขึ้นเลยฮะบอกเลยว่างานเงินปีหน้าคือปีของคนวันอาทิตย์เลยครับทำไมเรื่องแก้ดวงฮะอันนี้แก้ดวงเนี่ยผมจะดูทุกที่ดูแลในเพจยังไงนะคะติดตามไปที่ไหนนะคะเพจ Facebook ครับโฟกผ่าดวงเลยโฟกผ่าดวงครับสันโอพอฟาลอลิงกับควายแล้วก็เว้นว่าผ่าดวงตรงตัวเลยฮะก็คือไปติดตามต่อที่โน่นอันนี้แบบคร่าวๆอันนี้คร่าวๆก็ทาง YouTube ด้วยครับช่องชื่อเดียวกันเลยฮะก็คือผมจะตัดที่ดูทุกอาทิตย์เนี่ยมาแปะไว้ใน YouTube ด้วยใช้อย่างงี้ดีกว่าเอาล่ะค่ะก็วันนี้มาดูดวงพอหอมปากของคนแล้วขอคุณพี่ฝุกมากๆเลยที่มาดูกันก็วันนี้พวกเรา2คนไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย